นี่นะครับก็คือเป็นรายการตรวจสอบนะครับนี่ก็จะมีดูสภาพภายนอกว่าใช้ได้ไหมการใช้งานปุ่มกดใช้ได้ไหมการใช้งานต่างๆพวก Wi-Fi เซลลูลาร์ระบบเสียงโอเคแล้วก็กล้อง Face ID แล้วก็อุปกรณ์ในกล่องว่าครบไหมอันนี้ก็รวมทั้งหมดเนาะ48766บาทโอเคอันนี้เขาเรียกสีอะไรครับสีเซราบูค่ะอ๋อโอเคครับต่ออะไรปึ๊บอันนี้อุปกรณ์ในกล่องนะคะจะมีสายชาร์จนะตัวนี้ที่หนูบอกว่ามันต้องซื้อตัวนี้เพิ่มต้องซื้อแยกเพราะว่ามันไม่มีมาให้อ๋อมีแต่สาย USB อย่างเดียวใช่ในกล่องจะมีแค่นี้นะคะแล้วก็ตัวซิมอ๋อที่ถอดซิมใช่แล้วโอเคแค่นี้ปึ๊บมีเจ็บโอเคเรียบร้อยนะคะครับต่อไปลูกค้าต้องเช็คแล้วอ่ะเช็คอะไรบ้างครับลงเป็นรอยอะไรไหมถ้าเป็นตั้งแต่ก่อนออกจากร้านไปหนูเปลี่ยนให้เลยแต่ถ้าออกจากร้านไปแล้วหนูจะเปลี่ยนให้ไม่ได้ลูกค้าต้องไปที่ iCare เท่านั้นโอเคลองเช็คลองดูโอเคครับเช็คลองจับลองดูเลยค่ะอย่าเพิ่งกดแค่นั้นเองอย่าเพิ่งกดสวิตช์โอเคนะครับดูนะครับหน้าจอปึ๊บล่างหน้าจอโอเคเป็นลงเป็นรอยเป็นอะไรไหมโอเคอ่ะไม่มีครับโอเคอันนี้ผ่านนะคะก็จะเป็นหัวข้อนี้ข้อแรกผ่านสภาพโดยรวมสภาพโดยรวมผ่านไปเปิดเครื่องนะคะครับตัวนี้256ใช่ไหม256 GBดูจากกล่องก็ได้นี่เซราบู256เซราบู256ในเครื่องให้โอเคอันนี้เอาเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยครับโอเคอันนี้คือเปิดเครื่องมาใช่ไหมเปิดเครื่องมาปกติโอเคอะไรครับอันนี้คือลูกค้าต้องลองละอ๋อกล้องใช่กล้องหน้ากล้องหลังโอเคครับลองเปลี่ยนมี3เท่าอ๋อกล้องวายได้นะพวกนี้1เท่ากล้องเร็วไววิดีโอต่อไปใช้งานได้ปึ๊บโอเคเช็คกล้องแล้วโอเคเช็คกล้องส่วนการข้างๆก็คืออันนี้ต้องให้ผู้ใช้นะคะใส่ Apple ID โอเคแล้วก็ Wi-Fi ก็คือใช้ได้อยู่แล้วเพราะว่าประต่อจากนี้อันนี้เยอะไปก็เลยต่อไม่ได้ส่วนแล้วก็จะเป็นก็เหลือเดี๋ยวเราแค่เอาไปใส่ซิมอะเนาะใส่ซิมแค่นั้นใส่ซิมแล้วก็ใส่ Apple ID แล้วก็ใช้งานได้เลยใช่ไหมครับโอเคแล้วมีเช็คอะไรต่อครับมีค่ะมีโอเคเสียงเสียงโอเคเดี๋ยวเราจะทดสอบเสียงกันก่อนนะครับว่าเสียงดังไหมปุ่มนะคะขึ้นปุ่มลดโอเคใช้งานได้ปกติโอเคปุ่มว่าปิดเสียงอ๋ออ๋อเปิดปิดโอเคปิดหน้าจอล็อกโอเคครับหน้าจอโอเคเป็นฉายแฟลชโอเคแฟลชติดครับนี่นะครับก็คือเป็นรายการตรวจสอบนะครับนี่ก็จะมีดูสภาพภายนอกว่าใช้ได้ไหม
การใช้งานปุ่มกดใช้ได้ไหมการใช้งานต่างๆพวก Wi-Fi เซลลูล่าระบบเสียงโอเคแล้วก็กล้อง Face ID แล้วก็อุปกรณ์ในกล่องว่าครบไหมนี่ก็เป็นรายการตรวจสอบเบื้องต้นในการซื้อ iPhone 13 Pro Max หรือว่า iPhone ทุกรุ่นอ่ะนะเหมือนกันใช่ไหมครับรุ่นเพราะมันจะมีเป็นรุ่นมันโอเคนี่นะครับเดี๋ยวทีนี้อุปกรณ์ที่เราต้องซื้อเพิ่มนะครับนั่นก็คืออันนี้คืออะแดปเตอร์เพราะว่าซื้อเครื่องเปล่าๆเนี่ยเขาก็จะให้มาเฉพาะแค่ตัวนี้สายแค่นี้นะครับเราต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มนะครับสำหรับคนที่ซื้อมันจะไม่แถมมาให้เดี๋ยวเราจะไปลองกันว่าใช้งานได้ไหมโอเคครับติดเครื่องแล้วครับเดี๋ยวลองสายชาร์จกันโอเคใช้ซีแอปเปิลปกติ5ปิดเครื่องอันนี้ปิดเครื่องอยู่นะปิดว่ะปิดเครื่องอ๋อถ้าปิดเครื่องอยู่แล้วเราเสียบสายชาร์จมันจะขึ้นเฉพาะโลโก้นี้หรือว่ามันจะเปิดเครื่องให้เลยเปิดเครื่องให้เลยอ๋อเดี๋ยวค่อยดูเนี่ยเดี๋ยวดูโอเคปกติโอเคครับใช้งานได้ปกติฝั่งนึงหมุนได้2ฝั่งหมุนอีกฝั่งนึงปึ๊บโอเคทำไมตั้งเวลาให้หน่อยฮะมันไทม์โซนมันเท่าไหร่มันเป็น 22.59 ก็เดี๋ยวลูกค้าไปใส่ซิมแล้วทีวีมันจะนั้นเนี่ยอ๋อมันเป็นทั้งเฉยตั้งโซนให้เฉยโอเคเดี๋ยวลูกค้าไปใส่ซิมยังไงมันก็จะตรงอ๋อใช่เพราะว่ามันอัตโนมัติต่อไปเป็นการติดฟิล์มอันนี้ฟิล์มของอะไรครับนี่ค่ะไบรท์อ๋อไบรท์เลยใช่ไหมโอเคมันเครือเดียวกับของโฟกัสนะคะนี่ฟิล์มกระจกหนาเลยใช่ไหมครับฟิล์มคุณภาพสูงของไบรท์ก็ไม่หนาเซียมฟิล์มสลิมมันจะได้ดูแบบไม่นั่นมากไวไฟมาขึ้นขึ้นเทคนิคการติดฟิล์มนะต้องไล่ออกให้หมดใช่ไหมฟองอากาศตอนนี้ติดฟิล์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยโอเคสายคลิกลองใส่เลยลองใส่เลยเนาะครับต่อไปจะใส่เคสเลยนะครับเคสที่ซื้อของยี่ห้ออะไรนะไบรท์เหมือนกันเหรอยี่ห้อบูบล็อกบูบล็อกอ๋อเป็นเคสใสใช่ไหมครับราคาย่อมเยาเพราะว่าถ้าเป็นของเขาเองก็อยู่ประมาณพันประมาณ7อ๋อถ้าใส่แล้วมันใส่ในกล่องอันนั้นได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็ได้ว่าได้ใส่กล่องใส่กล่องไปก่อนโอเครุ่นเดียวกันตรงใส่ไม่ได้ค่ะมันนูนกล้องมันใหญ่เนาะเซ็นเซอร์มันใหญ่ขึ้นมันอะไรเงี้ยมันก็นูนขึ้นมาเหมือนเป็นอันนี้ไม่เห็นค่ะเพราะว่ามันเป็นรุ่นของมันแล้วนี่13 Pro Max 13 Pro Max โอเคมีโอเคฟิล์มติดแล้วแล้วก็มีเคสแล้วก็มีอะแดปเตอร์แล้วก็ตัวเครื่องนะครับโอเคนี่เราก็โอเคเสร็จเรียบร้อยโอเคอะ
ันนี้ก็รวมทั้งหมดเนาะ48766บาทโอเคเรียบร้อยครับติดสก็อตเทปดีกว่าเพื่อความมั่นใจเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Plus 256 GB ไปช็อปต่อ